สวัสดีครับผมเอ็ดกฤษดาเชวริทิพย์กับรายการขี่เสือเที่ยวครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างกระทรวงกลาโหมครับก็เป็นที่ที่สวยงามมากเลยการกระทรวงกลาโหมเดิมเคยเป็นที่ตั้งของวังสามวังรวมกันต่อมาในรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงทหารขึ้นกลายเป็นอาคาร3ชั้นชั้นล่างเป็นที่ฝึกฝนการฟันดาบชั้นกลางเป็นที่ประชุมนายทหารชั้นบนเป็นที่เก็บศาสตราวุธและเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเครื่องทหารต่างๆอาคารกระทรวงกลาโหมมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอปาลาเดียนสิ่งที่โดดเด่นของตัวอาคารคือมีลักษณะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอบล้อมลานด้านในและมีรายละเอียดการตกแต่งที่งดงามครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในชุมชนแพ่งภูธรครับเป็นชุมชนที่โบราณเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งทางรัฐบาลของเราเนี่ยก็ได้อนุรักษ์ไว้แต่จากที่เห็นนี่ก็คือจะดูสภาพของตึกราบ้านช่องแถวนี้ก็คือจะดูใหม่มากเพราะว่าเขาได้มีการทำนุบำรุงมีการทาสีใหม่และอย่างหนึ่งครับก็คือร้านอาหารแถวนี้มีความเก่าแก่และดั้งเดิมก็คือจะมีตั้งแต่สมัยคุณปู่ของเรารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองทัวร์ไปกินกันขี่เสือเที่ยววันนี้จะพาไปแถวย่านเมืองเก่าที่เคยเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้ามากมายแพร่งภูธรคือหนึ่งในสามแพร่งที่เดิมเป็นวังเก่าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทวีถวัญญาลาภกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์แพร่งนี้ถือเป็นแพร่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาสามแพร่งเพราะจะมีร้านอาหารชื่อดังจำนวนมากเปิดเรียงรายให้เข้าไปชิมได้ตลอดทางและยังเป็นแหล่งอาหาร24ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยและเราก็มาพักแวะกินอาหารเที่ยงกันที่ร้านบะหมี่แพ่งภูธรครับร้านนี้ก็ไม่มีใครแนะนำผมนะแต่อยากจะลองกินดูยังไงเดี๋ยวผมสั่งไปแล้วไงเดี๋ยวลองทานดูขอบคุณครับขั้นแรกต้องเลือกตะเกียบครับต้องเข้าคั่วช้อนรสชาติดีครับหมูแดงนี่รสชาติกลมกล่อมนี่กินมา3เทปแล้วครับเลือกร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเลยไม่เคยพลาดจริงๆเกี๊ยวเกี๊ยวมันไม่เหมือนร้านบะหมี่ทั่วไปครับรสชาติเนี่ยเส้นบะหมี่ก็คือจะไม่เน้นปรุงอะไรมากจะเป็นแบบอารมณ์จืดนิดๆผมเป็นคนไม่ชอบกินปรุงเลยนะฮะแต่ถ้าใครต้องการจะปรุงนะก็นี่เลยครับมีปรุงให้แต่ถ้าใครชอบกินแบบรสชาติดั้งเดิมแล้วก็ห้ามพลาดบ้านแล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยแถวนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรปะเขามีก็ตรงนี้มันจะมีแบบเป็นตึกแถวของอนามัยนะตึกแบบขายของอย่างเงี้ยขายตลาดนั่นเลยไปขายพวกอาหารอย่างเงี้ยจ้ะแล้วเขาก็มาทุบทิ้ง
อ๋อตรงกลางนี่เหรอฮะใช่ใช่เป็นตึกหมดเลยนั้นอนามัยนี่ก็เพิ่งมาสร้างอ๋อแล้วทำไมเขายุบทิ้งอ่ะก็มาทำเป็นสวนหย่อมไหมคะเขามีประธานชุมชนอ่ะอ๋อก็มาทำเป็นสวนหย่อมก็คือแล้วคนที่ขายตรงกลางนี่ปกติก็อยู่ตามบ้านประมาณนี้อ๋อก็อ๋อคือเขาอยู่ตรงนี้อยู่บ้านบ้านตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปขายอยู่ตรงนี้เขาพอตรงนี้ยุบทิ้งปุ๊บเขาก็มาขายกันหน้าบ้านข้างๆอ๋อแล้วตรงนี้ที่คือเขาห้ามเปลี่ยนโครงสร้างบ้านเลยอ๋อแล้วเดี๋ยวเขามาทาสีให้อ๋อคือไม่ห้ามเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้เดี๋ยวต้องไปแจ้งเขาต้องแจ้งเขาเรามาทำเองไม่ได้อ๋อเพราะอนุรักษ์ไงอนุรักษ์200ปีแล้วนะที่เนี่ยเทคนิคสำหรับนักปั่นเทคนิคสำหรับนักปั่นในการขับขี่จักรยานสัญญาณมือถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรใช้นอกจากจะทำให้การสื่อสารในกลุ่มจักรยานง่ายขึ้นแล้วยังทำให้เพื่อนร่วมถนนสามารถรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอีกด้วยสัญญาณมือพื้นฐานแบบที่1การแขนซ้ายออกด้านข้างเป็นมุม90องศาแปลว่าให้เลี้ยวซ้ายหากใช้แขนขวาทำแบบเดียวกันแปลว่าให้เลี้ยวขวาแบบที่2กางแขนเป็นมุม45องศาและแกว่งเข้าหาตัวเป็นจังหวะแปลว่าให้ชะลอความเร็วแบบที่3กางแขนเป็นมุม45องศานิ่งๆแปลว่าให้หยุดแบบที่4เอามือไขว้หลังแปลว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าหากใช้มือซ้ายคือให้หลบไปทางขวาหากใช้มือขวาคือให้หลบไปทางซ้ายแบบที่5กางแขนเป็นมุม45องศาและแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังแปลว่าให้แซงได้และนี่ครับก็คือร้านต้มยำสมองหมูเจ้าเก่าสูตรคนจีนครับถ้าสมมุติว่าขับมาเข้ามาทางแพ่งบูทอนนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยและนี่คือหน้าตาของต้มยำสมองหมูโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองทานสมองหมูกันว่าอร่อยมาแค่ไหนผมคิดว่าทุกคนยังไม่คงไม่เคยกินกันผมคนหนึ่งที่ยังไม่เคยกินสมองหมูรสชาติคล้ายเครื่องในหมูทั่วไปแต่คนไหนฮะที่ชอบแบบอารมณ์แนวเละๆนิดนึงแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับลิ้นดุนปุ๊บละลายหายไปก็ร้านก็ขายมาร้อยกว่าปีแล้วอะจ้ะก็ตั้งแต่รุ่นกงเป็นรุ่นแรกสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะขายจะเข็นขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็ถึงค่อยเข้ามาตั้งอยู่ในร้านสูตรนี้หรอเป็นสูตรที่กงเป็นคนคิดสูตรก็ตั้งแต่รุ่นกงก็รวมทั้งพี่ด้วยก็เป็นรุ่น3อยู่อะค่ะนานแล้วค่ะ100กว่าปีก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆที่ทานสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาจนตอนนี้เขาโตก็เริ่มมาทานนะคะจนมาถึงจะรุ่นลูกเขาก็มีแล้วก็ถ้าเกิดคนท้องทานก็จะเป็นพวกบำรุงเลือดหรืออะไรอย่างนี้แหละก็ช่วยบำรุงแก้อัลไซเมอร์ให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามย่านนี้ครับคุณลุงว่าย่านนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนครับเยอะมากเยอะมากสมัยก่อนตรงนี้มันเป็นแผงลอยขายกะตั้งร้านกลางโล่เมาแล้วพอเลิกจากอันนั้นก็มาเป็นตึกพอเป็นตึกก็ทุบทิ้งก็ปล่อยเป็นโล่งของกาชาดเขาตรงนั้นเป็นโรงยาฟินโรงสูบฟินเก่าสมัยก่อนฟินมันเยอะไงแล้วสมัยก่อนนี่ฟินผิดกฎหมายไหมครับไม่ผิดครับไม่ผิดเลยสูบได้ตามระบายเลยตรงแพ่งเนี่ยครับอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรดังๆอย่างไรนอกจากอาหารนะครับสมัยก่อนก็ดังเรื่องไอ้อันธพาลลงหนังสือพิมพ์อันธพาลนี่คือมาจากแพ่งเหรอฮะอืมก็คือของกินเนี่ยอร่อยแล้วอันธพาลยังสุดๆเหมือนกันทำไมคุณลุงถึงไม่ย้ายออกไปจากที่นี่ครับมันสะดวกสบายหลายอย่างไปไหนมาไหนมันสะดวกแถวนี้ใช่ไหมและข้างหลังผมนี้ครับคือโรงแรม The Pouton
และในแพ่งภูธรครับไม่ใช่มีแค่ร้านอาหารเพียงอย่างเดียวยังมีที่พักอีกที่นึงครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นส่วนตัวสูงเมื่อคุณได้เข้าไปพักแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยทีเดียวมีสไตล์และเป็นเอกลักษณ์ที่เขาเรียกว่าดึงดูดให้คนต่างชาติเขาเข้ามาห้องที่นี่มีแค่3ห้องถ้าใครอยากจะมาลองครับยังไงก็ต้องจองก่อนนะอย่าเดินเข้ามาเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีห้องให้พักที่โรงแรมนี้ครับเดอะภูธรมีเลือกกับเอ็นอย่างนั้นเอาสตูแกงกะหรี่ที่หากินที่อื่นไม่ได้เราอยู่ที่นี่ที่เดียวเอาเป็นกับเอาเป็นสตู1แล้วก็กะหรี่1แล้วก็ข้าวเปล่าคุณลุงสวัสดีครับร้านคุณลุงชื่ออะไรครับอุดมโภชนาครับอันนี้คือเป็นชื่อเดิมแต่รุ่นเตี่ยเลยไม่คนสมัยโบราณไม่มีตั้งชื่อร้านนะมาตั้งตอนเมื่อ50กว่าปีก่อนนี้เองคุณลุงเปิดที่นี่มานานยังครับตั้งแต่เตี่ยทำมาก่อนไม่เชียงหรอผมเป็นรุ่นที่2ปีนี้ปีที่78แล้วสมัยก่อนลูกค้าในย่านนี้ครับจะเป็นลูกค้าประเภทไหนข้าราชการสมัยก่อนเลยข้าราชการนะครับใช่ข้าราชการแล้วสมัยก่อนคนจะแน่นตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณยังไม่เปิดประตูนะลูกค้าจะมายืนรอหน้าประตูคุณละโอ้สมัยก่อนนี่นะแหล่งขายอาหารแห่งแรกของประเทศไทยคือที่นี่ตอนนั้นน่ะตลาดโต้รุ่งประตูน้ำยังไม่เกิดสมัยนั้นคุณเดินไปแค่ยมราชเนี่ยผีหลอกคุณแล้วเพราะนั้นมันจะเจริญอยู่แค่กระจุกนี้มันก็มีบาร์ไนท์คลับไอ้พวกท่าดำเนินนี่นะกลางคืนนะถ้านักร้องเลิกนะก็จะมาออกกันอยู่ที่นี่หมดคือเป็นตลาดที่ไม่มีวันหลับอันนี้คุณลุงขายอะไรบ้างอาหารเนี่ยก็ขายเหมือนแต่ก่อนทุกวันอาหารเหมือนกันหมดก็คือเป็นสตูแกงกะหรี่ซึ่งหาทานปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของคนโบราณโดยเฉพาะนะแล้วเอกลักษณ์ในรสชาติของสองจานนี้ครับอันนี้มันเป็นสูตรของตั้งแต่โบราณเลยแล้วคุณภาพที่ดีแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้เนื้อลายแล้วก็เอ็นแก้วรสชาติของอาหารคุณลุงนี่คือเน้นไปเป็นรสชาติประมาณไหนแบบรสชาติแบบคนไทยหรือว่าคนต่างชาติก็ทานได้เพราะว่าไม่ใช่อาหารรสจัดคุณลุงฮะเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยครับว่าอันนี้จานนี้คืออะไรอันนี้คือสตูนะฮะจะเป็นเนื้อน่องกับเอ็นการที่เราจะปรุงอันนี้มันทำยากจะต้องซื้อเนื้อมาต้มวันหนึ่งหน้าตอนเย็นปรุงรสพรุ่งนี้เช้าถึงจะทำขายได้ซึ่งปัจจุบันแล้วคนเขาจะไม่ทำกันแล้วมันเสียเวลาโดยใช่เหตุมันไม่คุ้มจานนึงนะครับอันนี้แกงกะหรี่จะมีเนื้อกับเอ็นแกงกะหรี่เนี่ยสำคัญที่เครื่องแกงนะแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อน่องเหมือนกันกับเอ็นแก้วรสชาติจะเป็นประมาณไหนครับแกงกะหรี่รสชาติก็แบบคนทานได้แต่ไม่ใช่แกงเผ็ดไงคือไม่มีความเผ็ดเลยช่วงหลังๆนี่คุณจะได้ยินอะไรแกงกะหรี่ญี่ปุ่นซึ่งคนละเรื่องเลยรสชาตินี่คือจะออกเป็นหอมมันไหมครับหรือว่าฮะมันแล้วก็มีหวานนิดๆอ๋อแล้วจะมีกลิ่นเครื่องแกงติดจมูกครับเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูครับว่าสตูเนื้อกับแกงกะหรี่เนื้อเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแตกต่างจากแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาทานกันครับเนื้อเป็นชิ้นๆเด็ดมากปึ๊บลาดลงมาในข้าวอ่อนโอ้เห็นแล้วหิวเนื้อดีเยี่ยมครับส่วนอันนี้ครับเป็นแกงกะหรี่เนื้อเอ็นเหมือนกันรสชาติจะแตกต่างจากแกงกะหรี่ทั่วไปอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูอันนี้เป็นแกงกะหรี่ที่รสชาติไทยเดิมเลยครับมีความหอมของกะทิแล้วก็จะไม่ใช่ใช่แกงกะหรี่ที่รสจัดแกงกะหรี่ไทยอะครับนี่คือแกงกะหรี่ไทยวันนี้ฮะเป็นวันที่อากาศร้อนมากเลยครับผมก็เลยไปเปิดเน็ตดูว่ามีร้านไอติมร้านไหนบ้างที่อร่อยและเด็ดๆเผอิญเจอไอติมร้านที่อยู่ข้างหลังนี้ผมพอดีเลยเป็นร้านไอติมที่ขึ้นชื่อในย่านแพ่งภูธรครับที่ฝรั่งเขาชอบมากินกันชื่อร้านว่าไอติมณัฐพรครับยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าไอติมจะอร่อยแค่ไหนสวัสดีครับกินอะไรดีวันนี้ผมอยากกินไอติมกะทิสดยังไงเดี๋ยวลองกินกันดูด้วยเอาไอติมเนี่ยฮะกะทิสดครับค่ะสวัสดีค่ะเอาเครื่องทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเรารอกินกันก่อนว่าอร่อยแค่ไหนเมื่อกี้ก่อนผมมานั่งนะโอ้โหมีคนมาสั่งเพียบเลยเริ่มอยากจะลองแล้ว
ขอบคุณครับมาแล้วครับไปติมลองดูเครื่องแล้วก็น่าสนใจที่สุดเลยยังไงผมขอดับความร้อนในร่างกายผมแล้วก่อนละกัน1 2 3ชื่นใจครับเย็นอร่อยมากครับหอมหวานมันครบทุกรสเลยเครื่องเนี่ยกินพร้อมกับไอติมกะทิแล้วแบบเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆไอติมกะทินี่คือหวานมันกำลังดีส่วนเครื่องนี่ก็จะเป็นช่วยเสริมปรุงแต่งในรสชาติทำให้ไอติมกะทิแบบดูเขาเรียกว่ารสชาติอิ่มในปากมากเดี๋ยวผมขอกินอีกคำนึงแล้วนะครับเมื่อกี้เพลินผมเหลือไปเห็นด้านหลังครับออกสื่อเพียบเลยงั้นอยากจะให้ป้าเล่าประวัติหน่อยครับว่าร้านไอติมของป้ามีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยครับรุ่น3แล้วค่ะนี่รุ่น3แล้วจะ70ปีแล้วค่ะจะ70ปีแล้วตั้งแต่จอมพลประภาสจนมาถึงสมัยนี้รสชาตินี่คือมีก็คือจะเหมือนเดิมยังคงแต่คุณภาพเอาไว้คุณพ่อบอกสั่งไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงคุณภาพต้องรักษาถึงว่ายังมีคนตั้งแต่สมัยรุ่นใช่รุ่นคุณพ่อรุ่นเก่าๆก็มาทานของเนี่ยมาตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้วบางคนบอกเนี่ยมาตั้งแต่คุณปู่พามากินพอดีอยากจะถามหน่อยครับว่าร้านนี้เปิดมานานยังครับพี่ร้านนี้จริงๆเรามีอยู่3รุ่นนะคะก่อนหน้านี้จะเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณซึ่งเมื่อก่อนมีโรงคั่วเองแล้วก็พอมารุ่นที่2จะเป็นคุณพ่อเปิดเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากให้คุณพ่อท่านพักก็เลยมาคิดไปคิดมาไม่ดีอาจจะเปิดเป็นร้านกาแฟเหมือนของคุณปู่แต่เราอาจจะทันสมัยนิดนึงเป็นธีมกาแฟสดแถวนี้คนก็น่าจะมีทานกันบ้างเราก็เลยกลับมาเป็นร้านกาแฟทำไมพี่ถึงตั้งชื่อร้านชื่อนี้แปลกมากเป็นชื่อร้านที่แปลกมากชื่อร้านอันนี้ที่มาจากคุณปู่เพราะเมื่อก่อนคุณปู่เปิดเป็นร้านกาแฟแล้วชื่อตรงนี้เกิดจากตอนที่กรุงเทพน้ำท่วมครั้งแรกมีพระท่านไทยเลยผ่านมาแล้วช่วงจังหวะที่คุณปู่จะเปิดร้านพอดีก็เลยขอให้ท่านช่วยตั้งชื่อร้านให้เลยเป็นที่มาของคำว่าชิกแตกฉาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่ากินดื่มค่ะแล้วทำไมพี่ถึงตกแต่งสไตล์ร้านเป็นแนวเนี้ยครับอันนี้จริงๆไม่มีที่มานะคะด้วยความที่ว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านเรามีการปรับปรุงร้านแล้วตู้เนี่ยมันว่างเราไม่รู้จะทำไงดีแต่ของพวกเนี้ยมันเป็นของจากที่ทางบ้านเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเราควรจะเอาของทางบ้านมาให้เกิดประโยชน์เราก็เลยเอามาตกแต่งตามที่เห็นแบบนี้คือไม่มีธีมไม่มีอะไรก็จัดวางนู่นวางนี่นี่นี่หน่อยหน่อยจนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผมเข้ามาปั่นตอนผมปั่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าทางเข้าใช่เป็นหน้าทางเข้าแบบเป็นธีมโบราณโบราณสมัยก่อนมากเลยก็เลยว่าอยากจะรู้ว่าโอ้มีธีมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วของใช้พวกนี้คือเป็นของคุณพ่อหมดเลยป่ะคะคือถ้าจะดูคือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเป็นส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นโซนของคุณปู่คุณย่าในส่วนของข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นด้านส่วนของเครื่องไฟฟ้าของคุณพ่อและในส่วนของพี่ก็จะเป็นมุมเล็กๆพวกของเล่นกระจุกกระจิกสมัยเด็กๆยังอันนี้ยังเก็บไว้อยู่อ่ะอาจจะต้องขอบคุณอาม่ากับคุณแม่ที่เป็นนักสะสมแล้วก็เป็นคนที่เก็บของพวกนี้มาให้พวกเรางั้นผมขออยากถามอีกอย่างนึงคือเรื่องรสชาติของกาแฟครับผมทานแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ารสชาติจะมีกลิ่นไม่ไหม้ขมๆนิดนึงคืออันนี้เป็นได้สูตรมาจากไหนครับคืออันนี้ถ้าถามว่าสูตรคงไม่ได้สูตรจากที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปในกาแฟนั่นคือการใส่ใจของเราลงไปด้วยอ๋อพี่เปิดตรงนี้เปิดไม่ได้ไม่นาน
แต่ทุกคนที่เข้ามาเปรียบเสมือนคุณครูแล้วก็เปรียบเสมือนทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งญาติผู้ใหญ่ตรงนี้คือเป็นอะไรที่เราทำมาเราอยากทำให้เขากินแล้วเขามีความสุขตั้งแต่ที่ผมได้ปั่นเข้ามาในแพ่งภูธรนะครับก็รู้สึกว่าแพ่งนี้ก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกเขาเรียกว่าย้อนยุคเก่าๆอาหารก็เป็นรสชาติสมัยดั้งเดิมผมก็บอกไม่ถูกนะว่าอาหารรสชาติเป็นยังไงแต่คือพอกินไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันได้อารมณ์ที่แบบย้อนไปในสมัยเด็กที่แบบตอนคุณพ่อคุณแม่เราพามาทานอาหารเงี้ยก็จะเป็นรสชาติประมาณนั้นตอนที่ผมได้คุยกับคนแถวนี้ฮะก็ความรู้สึกก็เขาดูเป็นมิตรนะเขาดูเป็นแบบคนในเมืองเก่าอ่ะยังใช้ชีวิตที่ง่ายๆสบายๆคือคนแถวนี้ฮะตั้งแต่ที่ได้คุยกับคุณลุงคุณป้าในย่านนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาให้เป็นเหมือนคนในปัจจุบันเขารู้สึกว่าการที่เราอยู่แบบนี้มันก็อยู่ได้มันเป็นการดีซะมากกว่าที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมในอีกรูปแบบนึงที่คนเมืองทั่วๆไปอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เคยพบเจอแต่มาที่เนี่ยวิถีชีวิตเขาคิดว่ามันคงต้องดำรงความเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นยังไงก็ลองแวะเข้ามาที่นี่ดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตอีกแบบนึงที่คุณอาจจะยังไม่เคยเจอเป็นชีวิตย้อนยุคไปในสมัยนั้นเป็นยังไงทั้งอิ่มทั้งสนุกกันมาทั้งวันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการขี่เสือเที่ยวกับผมเอ็ดกฤษดาเชอร์รี่ทิพย์สวัสดีครับ